ากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะนอกจากน้ำตกแล้วก็ยังมีทะเลที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับความนิยมโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีชายหาดที่สะอาดและมีโขดหินที่สวยงามทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างพื้นที่ต่างนำครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจอย่างต่อเนื่องค่ะโดยอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงมีเนื้อที่ประมาณ720ไร่แบ่งเป็นพื้นที่หาดทรายติดกับชายทะเลและเนินเขาสูงพื้นที่ป่าสงวนป่าพรุและพื้นที่ป่าพรุใกล้คลองปิเหลงเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนพิเศษป่าเขาตันหยงและมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศค่ะทำให้สภาพธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวนะครับมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์นะครับมีชายหาดนะครับชายหาดตลอดแนวนะครับเป็นหาดเนินทรายหาดเนินหินครับมีหมดครับแล้วก็ลักษณะเด่นๆจริงๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นพันธุ์ไม้ที่แปลกตานะครับคือต้นมะนาวผีนะครับเป็นลักษณะไม้ประจำถิ่นนะครับที่นี่นะครับก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มีความที่ว่าอยากมานั่งเล่นนะครับเล่นน้ำทะเลนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มใสแล้วนะครับคลื่นก็ไม่แรงนะครับก็เชิญชวนมาเล่นได้ครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวอ่าวมะนาวนะครับสำหรับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่จะอยู่แบบเรียบง่ายและพอเพียงโดยยึดหลักความพอเพียงตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งมอบให้จะเห็นได้จากในยามเช้าค่ะที่ออกมาทอดแหหาปลาริมชายหาดเพื่อเก็บไว้รับประทานในครอบครัวนอกจากนี้ก็ยังใช้เวลาว่างปลูกผักไร้ดินตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับการสนับสนุนความรู้จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และยังได้ใช้ที่ดินว่างที่มีอยู่หลังบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกพืชผักเพิ่มเติมแบบไม่ต้องดูแลมากเช่นครอบครัวนี้นะคะที่ปลูกผักหวานป่าไว้รับประทานที่เหลือก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้นะคะก่อนกลับอย่าพลาดช้อปปิ้งของดีของชุมชนซึ่งมีทั้งผ้าบาติกลายใบไม้สีทองลายเรือกอและลายท้องทะเลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากกระจูดที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบในราคาที่ย่อมเยาอีกด้วยมีผ้าบาติกค่ะผ้าบาติกอ่าวมะนาวแล้วก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็คือปลูกผักสาธิตแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นกระจูดค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็หมู่บ้านของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์โอทอปผ้าบาติกกระจูดหรือผักปลอดสารพิษเนี่ยค่ะและหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบทะเลชอบฟังเสียงคลื่นที่ชุมชนบูกิตอ่าวมะนาวแห่งนี้ก็ถือว่าเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน